เท่ากับเท่าไรต่อไปนะคะข้อ6ค่ะ8คูณ4เท่ากับเท่าไรข้อที่7นะคะ4คูณ5เท่ากับเท่าไรข้อที่8นะคะ1คูณ6ค่ะ1คูณ6หรือสลับที่ก็คืออะไรคะ6คูณ1เป้ยิ้มใหญ่อีกข้อหนึ่งนะคะข้อ9 7คูณ9เท่ากับเท่าไร7คูณ9หรืออะไรคะถ้าไม่ดูแม่7ก็ดูแม่อะไรล่ะท่องแม่9ก็ได้9คูณ7อย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเฉลยได้หรือยังคะเดี๋ยวให้เวลานิดนึงค่ะอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยตรวจทานด้วยนะคะลูกเสร็จแล้วตรวจทานมาดูเลยนะคะเฉลยกันเลยนะคะนักเรียนนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จ9ข้อแล้วนะคะมาดูข้อที่1ค่ะ2คูณ5เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน
10นั่นเองนะคะค่ะจุดคูณแม่2นะคะ2คูณ5เห็นไหมคะลูก2คูณ5เท่ากับ10ผลคูณจะอยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองหนูก็ไล่ไปเลยแม่2 2คูณ1ไม่ใช่อ่ะ2คูณ2 2คูณ3 2คูณ4ต่อไปก็2คูณ5เท่ากับเท่าไหร่ล่ะก็ไปดูที่ตัวเลขจำนวนที่อยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับอันนั้นก็คือผลคูณนะคะ2คูณ5เท่ากับ10ต่อไปข้อ2ค่ะนักเรียน3คูณ4ค่ะเท่ากับ12เราก็ไปดูสูตรคูณแม่3กัน3คูณ1เท่ากับ3 3คูณ2 3คูณ3 3คูณอะไรนะ3คูณ4เห็นหรือยังเจอหรือยังคะ3คูณ4เท่ากับ12ผลคูณก็จะอยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับแต่หนูต้องหาไล่มาเรื่อยๆนะให้ได้เจอ3คูณ4ก่อนเข้าใจไหมคะ3คูณ4อยู่ตรงไหนล่ะเสร็จแล้วก็ไปดูเดี๋ยวบางคนท่องจำได้เลยแต่ใครท่องได้แล้วสูตรคูณแม่3ไม่ต้องดูสูตรคูณเก่งมากค่ะนักเรียนนะคะต่อไปข้อ3ค่ะ9คูณ6เท่ากับผลคูณ54นะคะสูตรคูณแม่9 9คูณ6อยู่ตรงไหนคะอ้าวเท่ากับ54เห็นหรือยังคะนะคะต่อไปนะคะ6คูณ2เท่ากับ12นั่นเองนะคะก็ไปท่องสูตรคูณแม่6กัน6คูณ2ใช่ไหมคะ6คูณ2เท่ากับ12ข้อที่5นะคะ15อ้าวไปท่องสูตรคูณแม่5กัน5คูณ3เท่ากับ10ห้าเห็นไหมคะผลคูณจะอยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับแต่ต้องให้ตรงก่อนว่าห้าคูณสามตรงนั้นนะคะนักเรียนต่อไปข้อ6ค่ะ8คูณ4ค่ะเท่ากับ32อ่ะไปดูสูตรคูณแม่8กัน8คูณ4นะคะ8คูณ4เท่ากับ32ใช่ไหมคะค่ะข้อ7ค่ะ4คูณ5เท่ากับ20นะคะลูก4คูณ5เท่ากับ20ใครยังไม่ผิดเลยคะนักเรียนโอ้โหเก่งจังเลยเก่งมากเลยนะคะข้อที่8นะคะค่ะ1คูณ6เท่ากับ6เขาบอกว่าจำนวนใดคูณด้วย1นะคะจะได้ผลคูณเท่ากับจำนวนนั้นใช่ไหมคะลูกค่ะจำนวนใดคูณด้วย1ก็ได้ผลคูณเท่ากับจำนวนนั้นนั่นเองนะคะ1คูณ6ก็เท่ากับ6ข้อหรือจะไปดู6ก็ได้อ้าวสลับที่ของการคูณผลคูณยังคงเท่ากัน6คูณ1ก็ได้เท่ากับ6ต่อไปข้อ9นะคะ7คูณ9เท่ากับ63อ้าวแม่7 7คูณ9เท่ากับ63นะคะลูกนักเรียนคะ3คูณ9ค่ะนักเรียนเท่ากับเท่าไหร่คะผลคูณเท่ากับเพิ่มเติมนิดนึงอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงการหาผลคูณของ3คูณ9นักเรียนจะใช้สูตรคูณแม่3หรือแม่9ก็ได้ใช่ไหมคะจะรู้แม่3หรือแม่9ก็ได้นะคะ3คูณ9เห็นไหมคะให้เห็นถึงการเปรียบเทียบกัน3คูณ9เท่ากับ27หรือไปดู9คูณ3ก็ได้เท่ากับ27แล้วแม่ไหนเร็วกว่ากันนักเรียนแม่อะไรเร็วกว่ากันคะใช้สูตรคูณแม่อะไรจึงจะหาผลคูณได้เร็วกว่ากันนะใครตอบแม่3ใครตอบแม่9แม่อะไรแม่9ใช่ไหมคะนักเรียนจะเร็วกว่านักเรียนคะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดหน้า144เลยนำมาหรือเปล่าคะ
อ้าวขึ้นมาเลยมาทำเลยนะคะหน้า144จงหาผลคูณค่ะ4คูณ3เท่ากับเท่าไหร่เขียนลงไปเลยนะคะลูก4คูณ3เท่ากับเท่าไหร่คะกลุ่มที่1 4คูณ3เท่ากับ10 2ค่ะต่อไปแล้วค่ะ9คูณ3นะคะดูสูตรคูณได้ไหมได้ได้นะคะนักเรียนแต่ก็ฝากเรื่องการท่องสูตรคูณไว้ด้วยนะคะนักเรียนค่ะค่ะ9คูณ3อ้าวให้นักเรียนทำนิดนึงเวลามีเวลาอยู่นะคะเป็นไงคะนักเรียนวันนี้ก็เรียนกันเรื่องการหาผลคูณโดยใช้สูตรคูณนั่นเองฝากเรื่องการท่องสูตรคูณไว้ด้วยนะคะนักเรียนก็ฝากการบ้านไว้ด้วยนะคะไปฝึกหัดหน้า144แล้วก็เพิ่มไปอีกหน้านึงได้ไหม145ด้วยนะคะนักเรียนค่ะวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ